วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้สุดตื่นเต้นและเร้าใจเพราะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักแล้วก็มาดูช็อตเด็ดของกีฬาขี่ม้าโปโลกีฬาโปโลอธิบายง่ายๆก็เหมือนขี่ม้าใช้ไม้ตีลูกเข้าโกคล้ายฟุตบอลแหละครับแต่ละทีมจะมีผู้เล่น4คนแต่ละคนมีเบอร์เสื้อตามตำแหน่งเบอร์1คือกองหน้าคอยส่งประตูคู่แข่งเบอร์2เหมือนหน้าต่ำคอยใส่พานให้เบอร์1เบอร์3ต้องเป็นคนที่เก่งสุดตีไกลสุดเพราะต้องคุมแดนกลางรับผิดชอบทั้งเกมรับและรุกและ4กองหลังรับเป็นหลักการแข่งขันจะแบ่งเป็น4ชักก้าชักก้าละ7นาทีจบ7นาทีก็พัก3นาทีเพื่อเปลี่ยนม้าหลังจบ2ชักก้าก็จะพัก5นาทีเหมือนพักครึ่งในช่วงพักครึ่งก็จะมีประเพณี Divot StompingDivot เนี่ยแปลว่าเวลาม้าวิ่งเร็วๆจะทำให้ก้อนดินก้อนหญ้าหลุดขึ้นมาพื้นตรงนั้นก็จะเป็นหลุมๆ Stomping คือการย่ำ Divot Stomping ก็คือการให้คุณผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติลงไปในสนามเพื่อย่ำย่ำจุดที่เป็นหลุมๆให้เรียบๆแล้วก็เป็นโอกาสนะครับในการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เข้าชมและนักกีฬาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช็อตเด็ดของงานประเทศไทยนี่เก่งเทศในเรื่องโปโลมากนะครับ2ปีที่แล้วเราเป็นแชมป์แห่งทวีปเอเชียในรายการ The All Asia Cup 2012และล่าสุดปีนี้เราก็คว้าอันดับ3อย่างสุดยิ่งใหญ่ครับผมมีโอกาสคุยกับคนมากมายนะครับซึ่งบุคคลที่ผมคุยด้วยนั้นเรียกได้ว่าเล่นกีฬาแทบจะทุกชนิดในโลกมาแล้วแต่เขาบอกผมบอกว่ากีฬาขี่ม้าโปโลนั้นเป็นกีฬาที่มันที่สุดเพราะกีฬาขี่ม้าโปโลเหมือนกับมี3ช็อตเด็ดกีฬาดังมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นรถสูตร1F1 กอล์ฟและฟุตบอลเอ๊ะเป็นยังไงแล้วใครที่อยากจะลองเล่นวันนี้โอกาสของคุณเป็นจริงแล้วจับไปผู้ที่ใช้คำตอบนี้ดีสุดคือซุปตาโปโลทีมชาติไทยต้นอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาเรื่องความเร็วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกีฬา F1 เรื่องของการใช้ทักษะในการตีเอาไม้เนี่ยตีลูกก็เหมือนกับกีฬากอล์ฟทำประตูก็เหมือนกับกีฬาฟุตบอลเห็นความมันสักขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากลองและมีหลายคนที่คิดว่าโอ้โหกีฬาเป็นกีฬาที่ไกลตัวเพราะต้องใช้เงินอย่างมหาศาลแต่คุณกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมโปโลย้ำกับผมว่าทุกคนเล่นได้ก็ถึงยากแพงต้องไฮโซนะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับทางสมาคมเนี่ยยินดีเลยฮะขอเชิญเลยฮะใครที่สนใจนะอยากจะเป็นนักกีฬาขี่ม้าโปโลขอให้เอาตัวหรือหัวใจที่รักการกีฬาขี่ม้าอยากจะเล่นมาเท่านั้นเองติดต่อมาที่เว็บไซต์ของสมาคมได้เลยสมาคมบอกว่าจัดไปพรุ่งนี้เด็ดฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักกีฬาสาวสวยคมที่ถูกเชิญไปร่วมงานกับเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกพรุ่งนี้ 16:45 น.แชมป์จัดไป